สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของคนสำคัญของตอมนะคะเป็นวันเกิดเขานะคะก็วันนี้ก็ถ้าตัวเองไปไหนก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ถึงวันนี้เราจะไม่ได้เป่าเค้กไม่ได้กินเค้กไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนด้วยกันก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาแล้วก็สำหรับเราด้วยเขาเข้าใจตัวเองทุกอย่างนะแต่ถ้าเป็นไปได้ตัวเองก็คิดถึงกันบ้างละกันวันนี้เป็นวันพิเศษของตัวเองเขาก็เลยอยากทำอะไรที่มันพิเศษให้ตัวเองมากอาจจะไม่ซึ้งไม่อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจริงใจมันออกมาจากใจคือเขาอยากทำได้จริงๆก็สุขสันต์วันเกิดนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยสิ่งที่เขาคำนึงถึงที่สุดแล้วก็เป็นห่วงที่สุดก็คือตัวเองดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีเขาคอยดูแลอยู่ข้างๆนะเวลาหนาวก็กอดไม่ได้เวลาร้อนก็พัดวีให้กันไม่ได้แต่ไม่เป็นไรรักมันยิ่งใหญ่อยู่เหนืออะไรทุกอย่างอยู่แล้วแหละตัวเองก็คงจะคิดเหมือนเขา